สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาโปิดกระมม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวา,ายพระพร,พรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์กซึ่งตรงกับวันที่23มิถุนายน2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้แกนดรุกอองรีแห่งราชรัฐลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบุญยิ่งขึ้นของราชรัฐลักเซมเบิร์ก หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศชาติและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในทุกๆด้านให้เพิ่มผูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชวราลงกรณพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปปทุมทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนพันษาที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงและพุทธเจดียสถานสำคัญนในเทศกาลเข้าพันษาประจำปีพุทธศักราช2563 วันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณนาโปรดกราบรกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาเทวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังศักปทุมทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนพันษาที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงและพุทธเจดียสถานสําคัญเนื่องในเทศกาลเข้าพันษาประจำปีพุทธศักราช256 สำหรับกรุงเทพมหานครมีเทียนหล่อใหญ่24ต้นเล็ก2ต้นกระจุบยอดเทียนสลัก34ต้นและสำหรับจังหวัดต่างๆมีเทียนหล่อใหญ่12ต้นกระจุบยอดเทียนสลัก17ต้นพร้อมด้วยเทียนชนวนและถุงเพลิง วันเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจากวันอาสารหบูชาเริ่มตั้งแต่วันขึ้น15ค่้าเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดในวันขึ้น15ค่้าเดือน11หรือวันออกพรรษามีระยะเวลาสเดือนโดยภิกษุสงฆ์จะจําพรรษาอยู่ณวัดแห่งใดแห่งหนึ่งและพุทธศาสนิกชนนิยมถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบําเพ็นกุศลแด่ภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจจําพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรม ซึ่งเทศกาลข้าพรนษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมถึงวันที่2ตุลาคม2563 ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบุตรกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชบรมกาสให้นายเสด็จวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2563เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็น พุทธบูชาในเทศกาลข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอมืองอุบลราชธานีจดัอุบลราชธานี หลังจากนั้นสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่27เป็นการส่วนพระองค์ เวลา17.26น,าานาสมเด็จพระนิษฐา,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเาาสด็จแทนสเด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสบรินธิราสภากาชาติไทยครั้งที่27 โดยมีระเบียบวาระการประชมุมเรื่องต่างๆอาทิการเสนอรายชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทางนี้สถาบันการพยาบาลศรีสบรินทิราสภากาชาติไทยนอกเหนือจากมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์และการผลิตงานวิจัยแล้วยังมีบริการวิชาการที่มีความหลากหลายรวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาลซึ่งมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาติไทยและสถาบันเป็นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐเอก,กชนสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยในปี2563ได้พัฒนาจัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เพื่อเน้นการให้ความรู้บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคลากรทางสุขภาพและบุคคลทั่วไป มูลเในที่แรกป,ประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัรภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อักคีภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันนี้ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราณโาโารพระราชบตรหม่อมให้มูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อักคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายรณพเหลืองไพโรธผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรกประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เมื่อวันที่29เมษายน2563เกิดเพลิงไหม้บ้านเลขที่25หมู่1ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้ร,รับความเสียหายทั้งหลังและมีผู้เสียชีวิต1คนคือนางไหมทาเวียงอายุ85ปีโดยนายทันทาเวียงอายุ86ปีสามีของผู้เสียชีวิตเป็นผู้แทนครอบครัวกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสนี้สมาคมคนวัดสิงห์ได้มอบเงิช่ว เหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ที่จังหวัดนครพนม วันนี้ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านทางหลวงตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ที่ดำเนินโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดไรายได้ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวสำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ณพื้นที่แห่งนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงานจำนวน50คนโดยได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการถนอมอาหารเช่นการทำกล้วยตากการผลิตฐานไบโอชาการเพาะเห็ดฟางการทำปศุสัตว์ นอกจากนี้ยว้เรียนรู้การวางแผนจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจชุมชนนำไปปรับใช้กับพื้นที่กเกษตรของตนเองเพื่อสร้างเป็นอาชีพและรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครวัวต่อไปในอนาคต คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายวราพระพรสมเด็เจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพระนายแข็งแรง วันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาภร์รงพยาบาลจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีประชาชนผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆนำแจก,กันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรัชติยราชนารีพร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐประบัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยายลัยนอตกุงเทพพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยายลัยนอตกุงเทพบริษัทเทนไซส์ Ten จำกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยายลัยจุลาภรนายสมเกียรติประจาวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บก นายสุดสาครพัทรากุลนิตอธิบดีกรมการข้าวมหาวิทยาลัยวัลยลักบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติบริษัทเบลล่าฟิโอริจำกัดโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและนางกอระทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการสารยุติธรรม ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีราชวิทยายลัยจุฬาภรสนองพระดรําริสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมภาษีสว่างควัวตวรัคตยราชนารีนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษามะเร็งมาใช้ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันนี้ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุลาภรอาคารบริหาร2หรือกสอทอเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิพรพรเหล่าธรรมทัตและนายแพทย์รายินอโรรารองที่การบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภร์ถแถลงข่าวการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษามะเร็งหรือ AI ว a t s o for Oncology มาสนับสนุนบริการทางการแพทย์สนอง ระดำรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัาติยาราชนารีที่มีพระปรณิธานในการช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลจุลาภรสามารถเข้าถึงการวางแผนการรักษาได้มาตรฐานสากลและมีพระประสงค์ที่จะให้ราชวิทยาลัยจุลาภร์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวางแผนรักษาโรคมะเร็งจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำกับแพทย์ด้านโรคมะเร็งในการวินิจฉัยและรักษาในขั้นตอนต่างๆแบ่งออกเป็น3ส่วนคือมีฐานข้อมูลการรักษาโรคมะเร็งที่รวบรวมข้อมูลวิชาการต่างๆที่ทันสมัยและมีการอัปเดตทุกวันมีฐานข้อมูลผู้ป่วยที่รวบรวมจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนําในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้คําแนะนําการรักษาที่มั่นยามากขึ้น และมีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อการดูแลผู้ป่วยโดยได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับมะเร็ง13ประเภทได้แก่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งทวารหนักและมะเร็งไทรอย สำหรับผู้ป่วยมะเร็งใหม่ที่ต้องการเข้ารับการบริการรักษาที่โรงพยาบาลจุลาภรสามารถปรึกษาเพื่อวางแผนการเข้ารับการรักษามะเร็งและนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ teleconsultation for oncology ในเมนู Line Official Account โรงพยาบาลจุลาภรเพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการตามมาตรการหาหม,มอแบบ New Normal จบข่าวในพระราชสำนัทดิฉันสริศวภพาเอกเยี่ยมสิลสวัสดีค่ะ